ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้นะเรื่องที่เปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจนครับฮาร์ดดิสก์กับ SSD ครับ ผมเคยใช้แต่ฮาร์ดดิสก์มาจานหมุนตลอดเปิดมาต้องไปฉี่ไปอาบน้ำไปอะไรมายังไม่เสร็จพอวันแรกที่ผมเปลี่ยนไป SSD ปุ๊บโอ้โหผมยังสไลด์หน้าจออันล็อกมือถือไม่เสร็จเลยเพราะใส่พาสเวิร์ดผิดมันสะดวกเนาะมันสะดวกกับผมไงแต่มันไม่สะดวกกับคนดูไงคนดูแบบเดี๋ยวคนดูแบบดูไปดมยาดมไปนี่ไงมันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะแท็กต้องขายยาดมต่อเลยข้างล่างขึ้นข้อความเลยติดต่อซื้อยาดมบางทีก็ขำพมุกมันฮาบางทีก็ขำว่าเล่นไปทำไมวะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะไปเคลียร์บริเวณสปอนช้างกันนั่นเองฮะซึ่งอนาคตนะฮะเราจะมาทำฟาร์มเหล็กกันนั่นเองโอเคป่ะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยฮะเราก็จะมาทำให้สปอนช้างเนี่ยฮะมันเรียบขึ้นมีความเป็นระเบียบมากขึ้นนะฮะแล้วก็อะไรวะนั่นแหละอะไรประมาณนั่นแหละนะฮะซึ่งผมก็มาอยู่กับพี่นนท์นะฮะในคลิปนี้นะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับโอเคฮะของ MT เขาติดเรียนนะฮะในวันนี้ดังนั้นฮะเราไปลุยกัน2คนนะฮะก็จะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะเป็นการเคลียร์สปอนช้างซึ่งสปอนช้างมันจะเป็นจุดเกิดของเราใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็แบบถ้าเราตายแล้วเราแบบลืมยังไงลืมนอนเตียงอะไรเงี้ยมันก็จะไปเกิดบริเวณตรงนู้นดังนั้นฮะเราต้องอำนวยความสะดวกนั่นเองฮะโอเคไปจัดการได้เลยจะเดินไป okay หรือจะยังไงดีนะนี่มันก็ไม่ไกลนะมันก็ไม่ไกลอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคโอเคกึ๊บตรงนี้ป่ะเอ้ามันก็ใกล้จริงๆอ่ะนะใช่โอเคฮะเข้าฮะกึ๊บกึ๊บกึ๊บซึ่งดูเบื้องต้นนะในสปอนช้างเนี่ยฮะไอเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันอ่ะมืดได้อู้มืดอีกแล้วเหรอมืดตายแล้วตายแล้วผมมีเตียงนะผมมีเตียงตรงนี้มีเตียง2เตียงฮะจัดไปโอ้โหฟีฮึบฮึบโอเคอู้อ้าวโอเคฮะเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วตรงบริเวณสปอนช้างตรงนี้นะฮะเราคือผมกับ MT ก็คือได้ทำฟาร์ม ABC เล็กๆน้อยๆนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเรามานั่งลากน้อยเหรอครับ จริงๆไม่น้อยนะ ถามว่าตรงนี้มันเล็กไหมมันก็ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ประมาณ100กว่าตัวนะฮะแค่100กว่าตัวแล้วหลังจากนั้นผมก็ AFK บริเวณช่องด้านล่างตรงนี้นะฮะ AFK ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงไม่รู้โผล่มาอีกครั้งหนึ่ง400กว่าตัวเซิร์ฟแหลกนะฮะโอ้โหก็เลยแบบคือแบบมันลืมเลยอ่ะขึ้นมาแล้วแบบใช่ฮะตัวนี้ผมก็เลยฆ่ามันด้วยลาวาไปนิดนึงนะฮะก็สังเกตว่ารั้วมันหายไปเพราะว่าไฟไหม้นั่นเองนะฮะดีฮะดีก็แป๊บนึงนะถ้ากด F3 บริเวณตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ200กว่าตัวมั้งนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่ประมาณ80ตัวดังนั้นก็เดี๋ยวก็อาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนละกันเผื่อแบบเวลาเผื่อ ABC มันตายระหว่างเดินทางอะไรอย่างงี้ไงเพราะเดี๋ยวเราต้องลากไปจุดนู้นจุดนี้นะดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการอาจจะเคลียร์พื้นที่ให้มันดีๆนิดนึงฮะซึ่งสังเกตมั้ยเห็นป่ะตัวนี้มันก็จะมีแบบเนินขึ้นๆลงๆมีรูดันเจียนมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะดังนั้นฮะไปเดี๋ยวเราเริ่มเคลียร์อันดับแรกฮะจุดศูนย์กลางของสปอนช้างแห่งนี้และที่เราจะขุดก็น่าจะเป็นประมาณตรงแถวนี้มั้งนะโอเคเราวางบีคอนเลยดีกว่าเอาบีคอนยังไม่ได้คราฟว่ะแป๊บนึงนะฮะตายแล้วตึ๊บตึ๊บบีคอนโอเคโต๊ะโอ้โหบริการเซอร์วิสดีบริการประทับใจมากประทับใจมากครับบริการทุกระดับประทับใจครับผมลืมออฟซิเดียนโอ้ไม่อ้าวอย่าบอกนะพี่นนท์มีไม่มีโอ้เดี๋ยวในอยู่ในเนเธอร์เนาะหรือตรงนี้จะมีเผลอๆมีใครลืมไว้ไหมไม่มีฮะโอเคฮะเดี๋ยวกลับไปในเธอแป๊บหนึ่งได้บริการทุกระดับประทับใจนะฮะเกือบแล้วออกซิเดียนเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคโอเคแล้วเราจะทำแบบเราต้องเผื่อจุดที่เราจะเป็นสปอนพอยต์หลักของเซิร์ฟเวอร์ด้วยไหมเวิลด์สปอนก็อาจจะต้องก็อาจจะประมาณนั้นมั้งฮะก็อาจจะต้องเผื่อนิดนึงเดี๋ยวผมอาจจะตายหรือไม่ก็พี่นนท์ตายคือตอนนี้ผมเวล23ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยโอ้ผม32แล้วล่ะโอเคงั้นผมฆ่าตัวตายดีกว่า คือตอน ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงก็คือ World Spawn เนี่ยมันมีอยู่ทุกการเล่นไม่ว่าจะเป็นเล่นในเซิร์ฟเวอร์รวมหรือว่าเล่นใน Single Player ก็จะมีเหมือนกันก็คือจุดเกิดหลักซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยจุดเกิดหลักเนี่ยมันจะสมมติว่ามันจะมีอยู่จุดนึงแล้วกันครับแล้วก็เวลาเกิดแต่ละครั้งมันอาจจะจุดมันอาจจะเกิดสุ่มออกจากจุดเดิมไม่เกิน10บล็อก
มันจะแบบสุ่มๆนิดนึงแต่ว่าอยู่ในระยะเดียวกันกับจุดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เราจะทำห้องรับรองก็ต้องทำใหญ่พอสมควรแต่มันสามารถแก้ได้ด้วยการใช้เกมรูตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะมันเป็นตัวนี้เกมรูสปอนเรเดียส0อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นการลิมิตรัศมีในการเกิดให้เหลือแค่0พอยต์ก็คืออยู่ที่จุดเดิมจุดเดียวเท่านั้นเวลาตายจะเกิดจุดนี้เท่านั้นได้ฮะแล้วถ้าสมมติลิมิตเหลือเท่านี้นี่นอนเจอออฟซิเดียนที่ไหนนะในเนเธอร์จริงดิเนเธอร์เนเธอร์มันออฟซิเดียนจริงสิไม่ใช่เป็นเนเธอร์บิ๊กนะอ๋อเจอแล้วโอ้ตาถั่วนะครับตาถั่วโอเคโอเคนี่ออฟซึ่งนั่นแหละมันจะทำให้เราเกิดที่เดียวเป๊ะๆแล้วก็เราจะสามารถที่จะทำสมมติทำเป็นบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อรับรองมีเตียงมีอะไรได้เนาะแบบจะได้เซฟเซฟครับผมโอเคได้บีคอนเรียบร้อยแล้วฮะนั่นแหละฮะผมเป็นคนที่ตาถั่วมากๆมันก็อยู่ในกล่องมองไม่เห็นคือมันเหมือนเนเธอร์นั่นไงเนเธอร์บิกเออโอ้มันคล้ายๆอยู่ใช่ฮะต่อไปฮะเราก็จะต้องวางฐานบีคอนนะตามที่รู้ๆกันอยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็วางโอ้โหเขาพร้อมมากเคลียร์ก่อนเคลียร์ดังนั้นมันต้องวางถ้าเกิดอันนี้มาบอกเราก่อนละกันฮะกรณีบางคนจำไม่ได้ฮะลองวางบีคอนและคลิกขวาที่มันสังเกตนะมันจะมีจำนวนบล็อกบอกอยู่ใช่ไหมฮะ1 2ใช่ไหมมันบอกป่ะเนี่ยบอกก็คือไอ้ตัวชั้นแรกมันจะเป็น3ชั้นไอ้3ชิ้นพูดผิด1 2 3ก็คือ1ระยะรอบตัวมันอย่างงี้ชั้นสุดท้ายนี่มันจะต้องเท่าไหร่นะฮะ1 2 3 9 4 5 6 7 8 9ก็คือถ้าดูไอคอนบีคอนก็น่าจะพอเดาได้อยู่แหละนะว่ามันต้องการ9บล็อกโอเคครับผมงั้นเราจะวางให้มันสูงขึ้นมาหรือเราจะขุดตรงนี้ลงไปเอาเลยเหรออ๋อตรงนี้9เลยใช่ไหมใช่ฮะ1 3ได้ๆๆเท่าไหร่ละ4 5 6 7 89ตัวนี้ก็ okay. 9ต้อง cuffing table ออกนิดนึงโอเคพี่นนท์ช่วยแปะได้เลยได้ okay, เลยจัดไปฮะเรื่องแปะเราถนัดนักนะฮะติ๊กติ๊กติ๊กดีมากครับกึ๊บกึ๊บกึ๊บโอเคโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถึงตรงนี้เนาะโอเคได้ใช่ฮะแล้วก็9แล้วก็7 7ก็คือตรงนี้โอเคเว้นขอบ1ซึ่งเอมเมอรัลมาจากไหนเยอะแยะเลยโอ้ไปเทรดวิลเลเจอร์เมามันมากนะครับใช่ฮะใช่ซอม NPC เอาซึ่งนั่นแหละฮะเห็นป่ะมันก็จะมีแบบภูเขานิดๆหน่อยๆนั่นแหละฮะเราจะต้องเคลียร์พื้นที่นะมันจะได้แบบสร้างได้สะดวกนิดนึงแล้วก็บวกกับว่ามันเป็นพื้นที่สปอนช้างเนาะดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันแบบมันใช้งานได้แล้วก็ใช้แล้วก็ดูดีด้วยนิดนึงนิดนึงนิดนึงเป็นหน้าเป็นตาเหมือนกันคุณผู้ชมเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้แหละใช่ฮะใช่ฮะตรงอันนึงแล้วคุณผู้ชมก็จะหมดแล้วเหรออยากเอาหมดแล้วว่ะโอ้โหโอเคฮะเอาตรงกึกๆๆๆโอเคฮะชั้นต่อไปก็อ่ะไดมอนด์แล้วกันสูงส่งหน่อยโอ้โหโอเคอย่างแพงอ่ะเฮ้ยได้ป่ะจริงได้ว่ะโอเคนี่เวอร์ชั่นใหม่นะเผื่อทางด้านพี่นนท์ยังไม่รู้มันมีเสียงด้วยนะโอ้ใช่วื้อๆอ่ะผมต้องเพิ่มเสียงแล้วตอนที่ทุบระวางใหม่มันจะมีเสียงวู้ฟิวได้ๆเดี๋ยวลองเร่งเสียงดูเดี๋ยวลองเร่งก่อนโอเคฮะวึ้งๆเดี๋ยวนะโอเคฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เราเงียบนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะวางใน1 2 3เงียบอู้นานแล้วทุบๆๆๆโอเคเดี๋ยวไม่ต้องทุบดิอ๋อแล้วมีอยากได้ยินเสียงฟิวอ่ะอ๋อเอาไม่ได้เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดเอาอีกทีคนนึงอ๋อได้ๆๆๆๆโอเคเดี๋ยวรอมันเงียบก่อนเงียบรอมันเงียบหมดก่อนโอเคโอเคครับปุ๊บโอ้โหอยู่ 1.3 กับเครื่องบินอวกาศอืมใช่อ่ะโอเคแล้วมีแร่อะไรบ้างไหมเนี่ยแร่ไดมอนด์ก็ได้แป๊บนึงต้องแอบสองไดมอนด์เลยเหรอเดี๋ยวไดมอนด์เลยเหรอคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องแตกอะตอมนิดนึงอ่ะแป๊บนึงไหนดูสิไม่งั้นแท็กเอาไดมอนด์บล็อกมาอุดแล้วขุดเอมเมอรัลด์ออกอันนึงแล้วไปแตกเป็นเอมเมอรัลด์ดีกว่ามั้ยหรือไม่ก็แลกวิลเลเจอร์ตรงนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าหรือเหล็กในนี้มีป่ะแลกวิลเลเจอร์น่าสนใจไปขโมยโพเทโต้ในนั้นสักอันก็น่าจะดีนั่นน่ะประมาณนั้นนะผลงานตรงนี้นั่นแหละฮะไฟไหม้ฮะไม่ต้องถามตอนแรก NPC นี่แบบโหเดินเล่นกันสนุกสนานเลยโอเคงั้นเราก็ขโมยโพเทโต้ตรงนี้เอ้ยพี่นนท์ฉลาดครับจัดไปโอเคฮะหาฟาร์มเมอร์นี่หายากนะบอกเลยแต่เกิดสมมติมีสักตัวนึงเนี่ยจะดีมากผมย้ำว่าฟาร์มเมอร์นะไม่ใช่ NPC ที่มันตัวสีน้ำตาลนะต้องเป็นฟาร์มเมอร์เท่านั้นเจอแล้วโอ้เย่โอ้ได้มา2อันฮะแหลมแมวฮะเออสุดยอด
โอเคแล้วที่นี่ออกไงเนี่ยครับเข้ายังไงออกอย่างนั้นโอเคโอ้แปะแล้วเราก็จะไปแอคทีเวทโอเคซึ่งเอฟเฟกต์ที่เราจะแอคทีเวทกันนะนั่นก็คือเอฟเฟกต์ขุดเร็วนั่นเองฮะครับผมโอเคฮะ Haste โอเควิธีการแอคทีเวทคือกดตรง Haste เสร็จแล้วใช่ไหมด้านขวาเนี่ยมันจะมี Secondary Power ก็คือเหมือนพลังงานที่2เนี่ยเราจะต้องกดด้วยนะว่าแบบเราจะเอาที่ขุดเร็วหรือเอาหัวใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราไม่กดมันจะเป็นการเอาเอฟเฟกต์คู่แต่เกิดสมมติเราเลือกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นการเอาเอฟเฟกต์อันเดียวโอเคตุ้มโอ้ฟึ้งด้วยโอ้เท่ๆได้แล้วโอ้โอเคเฮ้สองโอ้ใช่สุดยอดนะเดี๋ยวโอ้ยไหนลองสิไม่ที่ขุดได้เฉยๆพี่นนท์ต้องเอาที่ขุดไดมอนด์อะไปขุดสโตนพิกแอคอะไปถึงสโตนพิกแอคอะฮะแล้วพี่นนท์จะแบบสโตนพิกแอคใช่ฮะก็ขอโทษสโตนเอาไว้นั่นอะไดมอนด์พิกแอคอะไปขุดหินอ๋อซึ่งมันก็จะแบบโอ้อุ้ยไหนลองดิไหนลองนี่ลองนี่ดิอะไรนะไหนนี่นี่คอมโบอยู่นี่หันมาหันข้างหลังอ๋อโอเคหนึ่งสองสามก็ไม่คอมโบสโตนจะช้าแต่ต้องเป็นสโตนอ๋อเป็นสโตนเป็นสโตนนู่นนู่นเนี่ยข้างบนตรงนี้ลองกวาดตรงนี้ดูใช่ฮะกวาดเลยใช่ไม่มีเอ้าพิกแอคพี่นนท์นะไม่ได้ให้ไปเหรอไม่มีมีแต่เมนดิ้งใช่จริงเหรอเดี๋ยวที่ตอนที่พี่นนท์โยนผมโยนไปแล้วอ๋ออยู่นี่ผมโยนให้แท็กไปใช่แท็กนู่นแท็กโยนอันนี้มาโอเคโอเคจัดไปอันนี้แหละโอ้โหรู้สึกฟินใช่ฮะมือลั่นทีหายหมดเลยนะเนี่ยใช่ฮะมันเป็นอะไรที่เร็วมากนั่นแหละฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้นะโอเคหรือเราจะนอนก่อนไหมนอนก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ท็อตมันจะเด้งหมดดังนั้นเดี๋ยวมอนเตอร์จะออกมาเยอะโอเคฮะซึ่งเดี๋ยวพอขุดไปก็นั่นแหละฮะก็เก็บพวกดินพวกอะไรเงี้ยใส่กล่องนะอ่าฮะได้เลยโอ้เย่เราจะต้องดูก่อนไหมว่าตรงไหนเป็นจุดสปอนพอยต์หลักเพราะว่าจะได้รู้โดยบางอาจจะเคลียร์พื้นที่ให้มันดีๆก่อนก็ได้มั้งฮะเนี่ยไอ้เนินเขาตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ใช่ฮะเนี่ยหลุมเยอะมากตรงไหนที่เป็นนี้ก็คงต้องอุดอะมั้งนะฮะโอเคเราจะทำเป็นพื้นเรียบในระดับเดียวกันเลยไหมค่อนข้างเกือบเรียบฮะประมาณให้มันสูงแค่ประมาณ4บล็อกก็พออะไรเงี้ยฮะสูง4บล็อกก็พอแบบประมาณสมมติระดับพื้นหลักของเราคือเท่าไหร่อ่ะประมาณ64ใช่ไหมก็อาจจะ1ตึงตึงอาจจะสูงไม่เกินเนเธอร์พอร์ทัลเนี่ยฮะอ๋อก็คือปรับเป็นพื้นเท่านี้ใช่ใช่ใช่ฮะอันไหนที่มันเกินก็เคลียร์ไปดีกว่านะฮะใช่ใช่ใช่ได้ก็ทำเรียบไปก็ได้เนาะอ่าฮะใช่ฮะหลังจากนั้นสนุกแล้วฮะเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วครับผมถามก่อนแหลกไหมฮะพี่นวลอ่ะมันจะมันจะมีส่วนที่เราสามารถรู้ได้รู้สึกได้ว่ามันนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้อยู่มันเป็นแบบพาร์ติเคิลบล็อกแตกอะไรเงี้ยนะมันเป็นเอฟเฟกต์บล็อกแตกซึ่งถ้าเกิดสมมติมีเยอะเนี่ยมันจะแหลกมากๆฮะแต่ก็ผมว่าแหลกเพราะวิลเลจเจอร์นะอ๋อจริงเหรอเอนติตี้เยอะอะไรเงี้ยของพี่นนท์คือตัวเกมแหลกเพราะว่าวิลเลจเจอร์ใช่ไหมฮะคิดว่าน่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันคือการแหลกของในตัวเกมเนี่ยมันจะมีแหลกทั้งหมด2ชนิดฮะก็คือแหลกทางด้านเซิร์ฟเวอร์กับแหลกทางด้านตัวเกมฮะแหลกทางด้านเซิร์ฟเวอร์เช่นทุบบล็อกบ้างทุบบล็อกแล้วไงฮะทุบบล็อกไม่แตกนะหรือพวกสิ่งมีชีวิตภายในเกมเนี่ยมันเดินช้าอันนี้จะเรียกว่าแหลกทางด้านตัวเซิร์ฟเวอร์ฮะส่วนแหลกทางด้านตัวเกมก็คือกระตุกนั่นเองฮะ FPS ตกอะไรเงี้ยภาพแบบโอ้โหแบบกึกกักกักนั่นนะอันนั้นคือกระตุกทางด้านตัวเกมฮะOkay. ซึ่งผมไม่มีทางไอ้ผู้ผิดมีทางแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่ได้แหลกทางเซิร์ฟเพราะว่าเราทุกอันมันออกเลยใช่สบายใช่ฮะอย่างเงี้ยมันสนุกมากใช่ฮะใช่สบัดทีหายหมดนี่แบบโอ้ฟินมากแต่บางครั้งข้อเสียของมันคือบางครั้งเราต้องการจะสกิดบล็อกเดียวอะมันลั่นใช่ไหมใช่มันต้องแบบกดเมาส์แป๊บเดียวจริงๆอะแหละนะใช่ไม่งั้นโหหายหมดเลยอะไรงี้ใช่ฮะสนุกบอกเลยปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบอุ๊ยที่ขุด efficiency อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่ขุดโชเวลอะไรเงี้ยที่ขุดดินเนี่ยแบบอุ๊ยเร็วมากใช่มั้ยฮะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสเนี่ยแหละอุปกรณ์ที่มัน efficiency V แล้วแบบกวาดได้แบบนี้เนี่ยฮะเห็นมั้ยมันเหมือนเอาแบบไปขุดเบดล็อกเลยเอ้ยไม่ใช่เบดล็อกสิเนเธอร์แลกเลยใช่มั้ยล่ะมันแบบมันปื๊ดเร็วมากอ่ะเร็วมากใช่ใช่ฮะซึ่งระหว่างนี้หินพี่นนท์จะเอากลับไปด้วยก็ได้ฮะแล้วแต่ได้ครับผมว่าจริงๆก็ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้มั้งเผื่อใช้เนาะอ๋อคือจริงๆหินที่จะใช้สร้างคือเรามีอยู่แล้วล่ะนะอยู่ในเนเธอร์เรียบร้อยแล้ว
เผื่อจะไว้แบบใช้ในการสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ไงก็สามารถเอาไปได้โอ้ได้คือตอนนี้ผม มีหินเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ไงมันไม่มีที่เก็บแล้วไงก็คือแบบว่าพี่โนจะเอาไปก็ได้นะได้มีเยอะแล้วเอาถ้าเกิดสมมติขาดแคลนผมก็คงไม่ให้ไม่ใช่เห็นวันนู้นเนี่ยบอกขาดแคลนอยู่ไงแต่พอดีวันนี้มีแล้วใช่ไหมใช่ฮะหลังจากที่มีบีคอนเนี่ยชีวิตสบายมากเลยนะบอกเลยฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติแบบบางครั้งเราจะถางใต้ดินอะไรเงี้ยก็บีคอนไปสร้างใต้ดินก็ได้แล้วมันก็แบบถางกันแบบแป๊บเดียวเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะครับซึ่งดีชีวิตดีชีวิตเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยใช่ครับปกติถ้าเป็นในแมคคาร์เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยคิดสภาพนะโอ้เราแทบไม่อยากจะสร้างอะไรใต้ดินเลยถูกไหมเพราะมันใช้เวลาขุดนานมากแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันบีคอนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกนะบอกไปก่อนแต่ก็คือนั่นแหละพอเรามีบีคอนบวกกับที่ขุดเอเพเจนซี่V เนี่ยฮะ Efficiency 5เนี่ยฮะมันทำให้เราแบบสร้างอะไรได้เยอะมากขึ้นเพราะมันเร็วขึ้นนั่นเองใช่ฮะคือมันพอมันเร็วขึ้นเรามีความรู้สึกส่วนตัวไงพอมันเร็วมันง่ายปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกว่ะพอมันสะดวกปุ๊บเราอยากทำผมยกตัวอย่างเรื่องนี้นะเรื่องที่เปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจนครับฮาร์ดดิสก์กับ SSD ครับ ผมเคยใช้แต่ฮาร์ดดิสก์มาจานหมุนตลอดเปิดมาต้องไปฉี่ไปอาบน้ำไปอะไรมายังไม่เสร็จพอวันแรกที่ผมเปลี่ยนไป SSD ปุ๊บโอ้โหผมยังสไลด์หน้าจออันล็อกมือถือไม่เสร็จเลยเพราะใส่พาสเวิร์ดผิดเออมันมาแล้วอ่ะแล้วเสร็จทุกอย่างเปิดปุ๊บเสร็จโอ้โหอะไรวะทำไมมันได้ขนาดนี้วะใช่งี้ประหยัดเวลาจริงๆแหละใช่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงนะแล้วเวลาเราใช้ SSD เสร็จแล้วปุ๊บเราไม่อยากจะกลับไปฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเลยจริงๆฮะปกติเนี่ยพูดถึง SSD เนี่ยผมใช้เวลาเปิดเครื่องประมาณถ้าเอาพูดถึงสมัย Windows 7นะฮะ Windows 7มันไม่มีอะไรให้โหลดมากนะสมัยก่อน Windows 7อ่ะผมบอกเลยฮะไม่ถึง10วินาทีอ่ะเปิดเครื่องเสร็จแล้วอ่ะทุกอย่างพร้อมใช้งานอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นฮาร์ดดิสก์เนี่ยเอาไปสิครับ3นาทีแม่งโหลดอะไรอยู่เลยอ่ะ3นาทีนี่ฮาร์ดดิสก์ยัง 100% อยู่เลยอ่ะใช่มั้ยใช่ฮาร์ดดิสก์ทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะใช่ฮะมันอาจจะแพงอะไรอย่างงี้ก็มันสามารถซื้อเวลาได้อ่ะคิดซะว่าเงินที่เราลงทุนกับ SSD เนี่ยซื้อเวลาได้นะฮะโอเคกลับมาเรื่องไหมครับต่อใช่เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากนิดนึงผมอยากได้ขอแทรกนิดนึงพอดีมีคนมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเพราะผมก็กังวลเรื่องนี้อยู่เพราะว่าคือเราอยากได้คุ้มจริงๆอ่ะเนาะคือฮาร์ดดิสก์ไอ้ SSD เนี่ยเขามีเรื่องวิจัยบอกว่าเฮ้ยอย่าอ่านเขียนทับกันบ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของอายุของการใช้งานของมันแต่ผมไปดูข้อมูลมาแล้วไอ้เรื่องปริมาณที่มันจะลิมิตไว้อ่ะมันเท่าไหร่วะตัวเลขคือมันไม่ใช่แค่เทระอ่ะมันแบบมันเยอะมากจริงๆจนเยอะเยอะๆฮะมันเยอะเกินพอจริงๆซึ่งคุณใช้ปกติมันไม่ถึงอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยใช้ในการเรนเดอร์คลิปทับลงไปด้วยแล้วก็ใช้เป็น OS ด้วยซึ่งมันก็อ่านเขียนไฟล์พวกเทมอยู่แล้วเอาจริงๆนะครับผมบอกเลย SSD เนี่ยซื้อมาแล้วก็ใช้ไปเถอะอย่าโมแต่ไปห่วงแบบเอ้ยเดี๋ยวฮะ SSD พังคุณประหยัดถนอมอะไรจะประหยัดถนอมพอถึงเวลาจริงๆคือคุณขับโลกมันก้าวหน้าสมัยก่อนผมถามหน่อยโอ้ไก่กลับมันจะเก่าไปไหมเนี่ยเรากลับลองดูเด็กๆรุ่นใหม่ยังไม่เกิดเรากลับไปในยุค Windows 95ฮะโอ้โหเรากลับไปในยุค Windows 95นั่นแหละผมขอถามนิยามของแต่ละบุคคลหน่อยว่าต้องพื้นที่ว่างสักเท่าไหร่ถึงจะเรียกคำว่าถึงจะเรียกว่ามีเยอะอันเนี้ยต้องถามนิยามของแต่ละบุคคลก่อนว่าเท่าไหร่ถึงจะเยอะสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยนะแรมสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนคือเท่าไหร่ผมให้ทายคำตอบเลยแล้วกันฮะไม่ต้องทายเสียเวลาฮะ64เมกWindows 95สมัยก่อน64เมกแล้ว Windows 60แรม64เมกเนี่ยผมบอกเลยใช้เวลาเปิดเครื่องแป๊บเดียวเสร็จโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นป่ะฮะโลกมันก้าวหน้านะฮะคือผมอยากจะบอกว่ามีอะไรเนี่ยใช้ไปเถอะเพราะเดี๋ยวมันก็เก่านะแล้วเดี๋ยวพอเก่าปุ๊บคุณก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้สรุปคือช่วงที่คุณประหยัดมาทั้งหมดคือคุณไม่มีความสุขในการใช้เลยดังนั้นอยากจะใช้อะไรใช้ไปเลยฮะจบใช่อีกอย่างเนี่ยไอ้พวกเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเก่าๆเนี่ยไอ้พวก SSD เนี่ยจะบอกอย่าไปใช้ในการเขียนเยอะเนี่ยฮะไอ้พวกอุปกรณ์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ทำรองรับให้มันเขียนได้มากขึ้นมันก็จะมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วฮะสมัยก่อนมันถือว่าแบบเป็นของแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยจะแบบดีสักเท่าไหร่ไงแต่เดี๋ยวนี้ฮะแข่งกันดีผมบอกเลยฮะทุกๆอุปกรณ์ครับผมมอรอลฮะมัวส์นี่เขาเรียกว่ากฎของมัวกฎของมัวส์ลอนะครับมันมีกฎไม่ใช่มั่วนะไม่ใช่มั่วไม่มั่วนี่ของจริงกฎมั่วกฎของคนของคนอาหารของมั่วเขาบอกว่าในทุกๆแต่ไอ้ตัวเลขเนี่ยผมมั่วผมไม่รู้ว่ากี่เดือนผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณสัก14เดือนหรือมั้งเขาบอกว่าสมมุติว่า14นะเขาบอกว่าทุกๆ14เดือนเนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันจะพัฒนาดีกว่าตัวมันเองเนี่ย2เท่า
2 1 2 4 8 16 32 64อย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่นั้นถ้าคุณไม่ใช้ตอนนี้คุณจะถนอมไปทำไมในเมื่อแบบเดี๋ยวอีกไม่โอ้อายุประกัน SSD ตัวนึง 3-5 ปีอ่ะคุณใช้ไปถึงจนหมดประกันปุ๊บตัวใหม่แรงกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วมันก็จะมีตัวที่ใหม่ไปอีกคุณถ้าคุณถนอมอยู่มันก็จะอยู่ที่เดิมอ่ะมันจะไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพเต็มที่อย่างทุกวันนี้เนี่ยผมถามหน่อย SSD เนี่ยขนาดที่เล็กที่สุดที่มันออกมาใหม่กี่เมกเอ๊ะกี่กิกรู้ไหมไม่ผมไม่รู้ผมถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เห็นได้เยอะนะเขาจะขายกันที่120มั้งใช่ประมาณ120อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมถามหน่อยทุกวันเนี้ย120พอไหมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลำบากนะผมบอกเลยเพราะอะไรฮะอัปเดต Windows อัปเดตบ่อยมากแล้วอัปเดตที HDD นี่มันก็จะเต็มเอาใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งลงโปรแกรมอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งบางโปรแกรมมันก็จะไปใช้แบบเก็บข้อมูลในพวก My Document อะไรโอ้พูดแก่อีกแล้ว My Document ในเก็บใน Document อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะจากนั้นนะผมบอกเลยว่า SSD ไอ้พวก100กว่ากิกอะไรเงี้ย120กิกเนี่ยใช้ไปเถอะคุณเพราะอะไรฮะอีกหน่อยฮะมันก็จะไม่ใช้กันแล้วล่ะจริงๆอย่างสมัยก่อนโอ้โหนี่เราไม่คุยเรื่องไมค์คราฟแล้วเนี่ยคุยเรื่องเทคโนโลยีแล้ว อย่างสมัยก่อนเนี่ยฮาร์ดเอสแฟลชไดร์อะตัมไดร์อะเออสมัยก่อนกี่เมกถามเถอะ512นี่ก็ถือว่าแบบอุ้ยพี่นนท์เยอะไปสมัยก่อนผมยังมีอยู่เลยแฟลชไดร์32เมก32เมกว่ะคุณผมยังมีมันในลิ้นชักอยู่เลยเนี่ยผมจะเพี้ยงทิ้งมากเลยเนี่ยตอนนั้นก็คือตอนนั้นคือแบบอุ๊ยแฟลชได้32เมกนี่ถือว่าหรูนะเพราะตอนนั้นยุคของเรามันเป็นแผ่นฟอปปี้ดิสใช่ป่ะเฮ้ยคุณใส่แผ่นฟอปปี้ดิสได้ตั้ง32แผ่นนะเว้ยเออนั่นแหละแล้วเป็นไงแฟลชได้หมดเลย 1.44 ป่ะเออประมาณเมกกว่าๆไม่ค่อยจะถึงประมาณนั้นน่ะน้อยมากนั่นแหละแล้วคราวนี้พอแฟลชได้32เมกโอ้ยเยอะกว่าแฟลชฟอปปี้ดิสเท่ากับ32เท่าอ่ะแล้วเป็นไงเก็บยังดีสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะแม่งตอนนี้อยากจะเคว้งทีมากเลยลกลิ้นชักมากนะ แล้วตอนนั้นไปซื้อแฟลชได้มาใหม่128เมกฮะขนาดเล็กมากๆแพงบันไลแล้วเป็นไงฮะหวงไม่กล้าใช้ตอนนี้เหรอฮะแม่งเป็นเศษขยะนี่ผมโชว์ท่านผู้ชมเลยพี่นนท์อาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรไปดูที่กล้องนู้นเอออยู่ไหนยังอยู่ก็เนี่ยนี่ยังอยู่ด้วยเหลืองอ้อยเลยโอ้นี่ของเก่าแก่ แฟลชไดร์นะคุณไม่ใช่ห้อยแฟลชไดร์แฟลชไดร์นะไม่ใช่มันเหมือนสร้อยพามากเนี่ยเห็นไหมฮะเหลืองอ้อยเลยใช่แล้วเป็นไงฮะอื้อหือนี่เล็กนิดเดียวขนาดเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้128เมกโคตรแพงตอนนั้นมันเหมือนเป็นแฟลชไดร์ที่เล็กที่สุดในโลกอ่ะแล้วผมซื้อมาตอนนั้นนอนเออว่ะหมดเลยโอเคมานอนเรารู้สึกเราจะแก่กันไปแล้ว นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาอย่างนี้ไงนั่นแหละ เป็นเหตุที่เราพูดทั้งหมดทั้งปวงมาเนี่ยเพื่อจะสื่อถึงบอกว่ามีอะไรใช้ไปเถอะอย่ามัวแต่กลัวพังคือการกลัวพังเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าใช้จนเราไม่มีความสุขโอเคป่ะอย่างบางครั้งถ้ากลัวฮาร์ดดิสเอ้ยกลัว SSD เขียนเยอะแล้วยังไงฮะไปลงไดดีอย่างเงี้ยฮะเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาคุณครับกว่าแม่งจะโหลดอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะรอไปดิใช่ปวดตับใช้ให้เต็มที่ดีกว่าครับใช้ศักยภาพของมันให้แบบเต็มที่โอ้ยผมไม่อยากจะเชื่อว่าพี่นนท์ถามแบบเดียวได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหใช้วิธีการแบบหลับตาแล้วเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหวี่ยงได้ระวังผู้ชมปวดหัวแล้วกันนะโอ้ว่าถ้าเตือนตอนนี้จะทันไหมเนี่ย ของผมคือไม่เหวี่ยงอะผมใช้แบบเดินซ้ายเดินขวาเอาอะไรเงี้ยอ๋อก็เนาะใช่ครับผมใช้แบบถูกแล้วผมก็อย่างนี้แหละเดินซ้ายเดินขวาเหมือนกันอ๋อเดินซ้ายเดินขวาโอเคปลอดภัยครับปลอดภัยอย่างตอนนั้นที่ผมทำฟาร์มจุกเกอร์แล้วผมไลฟ์สดอะผู้ชมบอกปวดหัว ผมมันต้องเอียงซ้ายเอียงขวาปวดหัวจริงๆโอเคผมยอมรับแต่ว่าการควบคุมแบบนั้นมันจะทำให้ได้มันสะดวกเนาะมันสะดวกกับผมไงแต่มันไม่สะดวกกับคนดูไงคนดูแบบเดี๋ยวคนดูแบบดูไปดมยาดมไป นี่ไงมันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะแท็กต้องขายยาดมต่อเลยข้างล่างขึ้นข้อความเลยติดต่อซื้อยาดมต้องเทียร์อินใช่ไหมยาดมจากไปเสียนดูขนาดปวดหัวได้ค่าคอมมิชชั่นไหมทำยาดมเองเลยยาดมตาไหมครับยิ่งดมยิ่งวิงเวียนนะนี่จะซื้อทำไมแปลกแปลกดียิ่งดมยิ่งวิงเวียนเพื่อโอเคก็เป็นการถางที่เร็วนะผมบอกเลยพอใจมากนี่เราคุยกันไปแป๊บเดียวเองนะเนี่ยครับเหนื่อยไม่ได้คุยเหนื่อยนะขำเหนื่อยเนี่ยแหละ
คือเออบางทีก็ขำพมุกมันหาบางทีก็ขำว่าเล่นไปทำไมวะเอออ๋อในกล่องมันมีกล่องเพิ่มเติมนะเพราะว่าเผื่อมันไม่พอคือตอนนั้นเรามีกล่องเยอะไงแล้วพี่นวลแบบจะวางกล่องทำไมเยอะวะเก็บเออจำได้ไหมจำได้พี่นวลปะเออนั่นแหละฮะตอนเนี้ยได้เวลากลางอีกรอบแล้วล่ะเออโอเคฮะก็หินคือตอนนี้ถามว่าสมัยก่อนเรางกหินไหมฮะผมบอกเลยฮะเราทุกคนงกหินมากแต่ตอนนี้อ่ะหินเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยบริจาคฟรีอ่ะไม่รีบเออเดี๋ยวค่อยมาคืนเอาไปเอาออกไปไม่ต้องมาคืนเลยก็ได้เอามันออกไปจากกองที่ช่วยใช้ให้หมดนะช่วยใช้ให้หมดนะไม่หมดไม่ต้องกลับมานะโอ้เนี่ยแล้วต่อไปทำยังไงฮะเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนั่นแหละฮะเราก็ต้องเอาดินอะไรเงี้ยฮะมาอุดนะฮะเราจะอุดจนตันเลยไหมหรือเราจะอุดแค่แบบ 2-3 ชั้นผมว่าเราอุดกวงๆดีกว่าถ้าอุดตันๆนี่เกรงว่าชีวิตจะลำบากเกินไปฮะเอองั้นก็เอาแบบผมแนะนำว่าอย่างน้อยสัก2ชั้นหรือ3ชั้นเผื่อแบบเราลั่นแล้วเราตกได้ๆฮะอ่ะโอเคอ่ะตรงนี้ลงไปอีกชั้นนึงปึ๊บโอเคลงระดับเดียวกันกับครับอ๋อไม่ใช่ดิผมว่าลงอีกระดับก็ดีเหมือนกันแหละมั้งฮะคือจริงๆอะผมเล็งไว้คือให้มันสูงบวกลบประมาณ4บล็อกจากพื้นปกติอะไรเงี้ยฮะซึ่งพื้นปกติก็ประมาณ64อะไรเงี้ยก็เออ64 65ตึงก็ให้มันประมาณ67แล้วกันเนาะใช่ไหมฮะอ๋อได้อะคือเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะต้องทำฟาร์มเหล็กแล้วเดี๋ยวต้องมีสิ่งก่อสร้างเป็นจำนวนมากนะถ้าเกิดสมมติแบบอู้มันจะต้องมีทางเดินมันจะต้องมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเดี๋ยวต้องมีบ้านมีโฮมสเตย์ด้วยผมบอกเลยเออมันต้องมีของแบบบริการนิดนึงคุณเข้าใจไหมบางครั้งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากฮะแต่บางครั้งถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงเราก็เตรียมพร้อมที่จะมีความสะดวกสบายนั่นเองฮะเหตุการณ์นั้นก็คือเรานอนเตียงแล้วเราทุบเตียงแล้วเราตายใช่เหตุการณ์นั้นที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะต้องมาเกิดตรงนี้เกิดขึ้นแล้วยังไงฮะแล้วสมมติอารมณ์ตอนนั้นคืออยู่ในเซิร์ฟคนเดียวด้วยเป็นไงฮะมืดแล้วยังไงฮะเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดอีกทำยังไงฮะนั่นแหละครับเรามีห้องพักบริการนะหยอดนะนอนพักครั้งละหนึ่งเอเมอรัลด์ใครได้ผลประโยชน์แล้วเนี่ยนั่นแหละก็คือนอนได้ก็คือจะทำเป็นบ้านเล็กๆนะเป็นบ้านเห็ดง่ายๆก็จะมีเตียงมีคัฟฟิ้งเทเบิลมีเอเดอร์เชสให้เผื่ออารมณ์ประมาณเหมือนแบบของอยู่ในเอเดอร์เชสมีชุดเกาะอยู่ในเอเดอร์เชสก็สามารถหยิบเอามาใช้งานได้เลยนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหิวข้าวกลางคืน มีโทรเรียกรูมเซอร์วิสได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมีพนักงานเต็มตัวเต็มไปหมดเลยมีฮ่าอ๋อฮ่าอย่างเงี้ยเต็มเลยตรงเนี้ยเกรงว่าอนาคตรูมเซอร์วิสตรงนี้จะลดทิ้งอะเราไม่มีรูมเซอร์วิสมันจะไปอยู่ตามมุมต่างๆของสปอนช้างแทนแล้วนะฮะโอ้งั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นละเปลี่ยนเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเปิดกล่องเองเปิดกล่องเองอยากทำอะไรทำอะไรเงี้ยโอเคโอ้ยเสียดายหินโหหินตั้งเยอะแยะโอเคโอเคอยู่ดีๆก็ได้ไข่ไก่ใช่ขั้นรายการครับผมรู้นะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกพี่ 1.3 1.13 ออกมาแล้ว 1.13.1 ออกมาแล้วใช่ฮะแต่ผมอาจจะยังไม่อัปเดตฮะเพราะอะไรฮะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ปั๊มรางรถไฟขอปั๊มรางรถไฟก่อนมันต้องนิดนึงขอนิดนึงมันต้องนิดนึงคุณชีวิตขาดรางรถไฟไม่ได้นะดังนั้นนะนั่นแหละครับ 1.13 ขอปั๊มรางรถไฟสักนิดเถอะจริงๆมันมีวิธีการปั๊มรางรถไฟอยู่แหละแต่ว่านั่นแหละฮะการปั๊มรางรถไฟก็อาจจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้ทำสวยหรูสักเท่าไหร่ก็คือขอให้มันปั๊มได้ก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวพอในเวอร์ชั่น 1.13.1 ฟาร์มนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็ทำให้มันแบบพอใช้ได้ก็พอละไม่ต้องแบบทำถึงแบบเป็นห้องสวยๆทำเป็นแบบห้างสรรพสินค้ารางรถไฟไม่ต้องขนาดนั้นอะโอเคจริงๆว่าผมว่าทำเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นจุดทำรางรถไฟนะที่เป็นจุดปั๊มแล้วเราก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีประโยชน์มากก็ได้นะทำไว้สักอันนึงที่แบบแถวๆในเมืองก็ได้แล้วก็แบบทำเป็นจุดปั๊มพอมันใช่เป็นพิพิธภัณฑ์พอเราจะอัพปุ๊บโอเคนี่คือประวัติศาสตร์นี่คือโบราณสถานใช่ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสิพูดผิดงั้นก็คือถ้าเกิดสมมติเราสร้างฟาร์มมันก็ไม่เสียหลายใช่ไหมฮะมันก็มีแบบใช่ไม่เสียมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์แบบประวัติศาสตร์ว่าเราเคยใช้ที่นี่อะไรเงี้ยใช่แล้วมันมีประโยชน์แบบอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราสบายมากอะไรอย่างนี้อย่างผมบอกอย่างทุกวันนี้เนี่ยคุณรู้จักหัวลำโพงใช่ไหมฮะไม่ใช่ลำโพงที่ไว้เปิดเพลงนะเว้ยสถานีรถไฟในกรุงเทพอ่ะน่านะฮะอนาคตฮะสถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟมานานใช่ไหมฮะ
อีกหน่อยสถานที่แห่งนั้นมันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะฮะเดี๋ยวนี้เขาจะเขามีโครงการว่าจะย้ายอยู่ใช่ไหมพี่นุ่นไม่รู้เหมือนกันเขามีโครงการว่าจะย้ายอยู่เหมือนกันนั่นแหละฮะแล้วคืออนาคตเขาจะย้ายไปแถวหมอชิดอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันจะย้ายจากหัวลำโพงไปท้ายลำโพงแทนโอ้โหผมนี่อยากจะยัดเอฟเฟกต์รัวๆเลยฟังโอ้โหโอเคมันจะคล้ายๆเหมือนรถไฟฟ้า BTS เลยคือสวยมากถ้าคิดภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงคุณคิดถึงสนามบินสุวรรณภูมิมันเป็นตึกกระจกแบบนั้นเลยแล้วมี 2-3 ชั้นเออแล้วรถไฟแม่งขึ้นชั้น2ด้วยเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแน่ๆไทยแลนด์ 4.0 ก็ดีมันเป็นเทคโนโลยีที่มันก็คือถ้าสะดวกมากขึ้นก็ยิ่งดีไม่ใช่ว่าแบบอยู่ที่เดิมนะคือรถไฟไทยมันก็จริงๆรถไฟไทยถ้าจะทำให้ดีมันก็ทำดีได้แหละแต่คือแบบมันเขาไม่ค่อยได้ทำไงคนมันก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นไงกูเห็นยุคนี้ไหมแบบเดี๋ยวนี้รถไฟไทยมันก็แบบสวยๆก็มีแบบมีแบบห้องประชุมมีแบบห้องสูทในนั้นด้วยอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะมันหรูกว่าเครื่องบินอีกนะจริงๆ อารมณ์ประมาณคือถ้าเกิดใครอยากจะเหมือนไปนั่งเครื่องบินใช่ไหมฮะคุณลองไปนั่งปกติเรานั่งเรือสำราญใช่ไหมฮะอันนี้คุณนั่งรถไฟสำราญก็ได้ประเทศไทยมีอยู่นะฮะลองไปดูได้เออสวยจริงๆครับมีห้องอาหารมีเตียงนอนจริงๆอะไรเงี้ยคุณอย่าไปนึกภาพคุณอย่าไปดูหนังเก่าๆนะที่ว่าแบบพัดลมแอร์นอนบนโซฟานอนพาดหัวอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาจริงๆฮะมันหรูมากๆครับมีโต๊ะทำงานเหมือนนอนโรงแรมดีๆนั่นเองอะนะทำไมที่ขุดมันช้าจังอ๋อที่ขุดมันช้าเพราะมันน่าจะหยุดเออนอกระยะเดี๋ยวผมย้ายให้ครับไม่ต้องเดี๋ยวขุดไปขุดแถวๆนั้นก่อนยังอ๋อยังมีอยู่ใช่ๆเราเคลียร์บริเวณแถวๆนี้ก่อนโอ้ได้เลยใช่โอเคฮะเคลียร์มันก็เร็วอยู่นะเร็วๆๆเร็วมากเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเร็วแค่พอไปขุดธรรมดาเอ๊ะทำไมมันแป๊กๆวะอ๋อเออคือมันรถแท็กอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ด้านไม่เห็นเหรอไม่เห็นว่ะบล็อกหายเองอัตโนมัติใช่มั้ยสุดยอดคุณผู้ชมมนุษย์ล่องหนว่ะแท็กๆลองถือแบบถือไอเทมแล้วลองโยนอะไรออกมาสิได้ฮะตุย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 ร้อนมากร้อนมากออกเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยฮะก็ไม่รู้เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นตอนที่เทเลพอร์ตออกมาจากเนเธอร์มั้งผมว่ามั้งนะฮะแต่เมื่อกี้เราก็ยังเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอฮะหรือว่าไม่นอนไม่เห็นผมเลยเอ้ยผมเห็นอยู่นะเออแปลกนั่นแหละ 1.13 มันคือบั๊กๆไงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม 1.13.1 ออกมานั่นแหละแล้วเราอัปเกรดไหมเราอัปเกรดไหมอย่าพึ่งขอฟังพลังรถไฟก่อนนิดนึงนะสักหน่อยก็ยังดีเออโอเคโอ้นี่มันลึกมากเลยเนี่ยโอ้นี่มันทะลุสวอมแลนด์อ่ะจัดไปฮะโอเคเราต้องขุดกันเยอะจริงๆแหละดังนั้นโอ้ยเอฟเฟกต์หมดแล้ววะโอ้มันไกลเกินนะทำไงดีย้ายไหมล่ะจะย้ายเลยเหรอฮะเอาก็ก็ขุดตรงไหนได้ขุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอเคโอเคได้เอารอบๆมันก่อนนะได้ฮะโอเคผมก็ถมพื้นอย่างนี้ไปก่อนได้เพื่อความสวยงามฮะมันจะได้แบบเออมันแบบเป็นพื้นแผ่นเดียวกันอะไรอย่างนี้นะโอเคใช่ส่วนเมืองแถวๆนี้ก็อ่ะมืดไหมผมว่าเราถอดเราว่าเราทุบเตียงเราถือเตียงไว้ดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องแบบลำบากขนาดนี้ซึ่งผมมีเอ้ยนี่เราจะนอนตรงไหนก็ได้นี่เราจะพูดนี่เราขอแนะนำสิ่งประดิษฐ์ใหม่เตียงนอนที่ไหนก็ได้ตืดเป็นเครื่องมือวิเศษนะเนี่ย ซึ่งเตียงนี้วิธีการใช้งานคือกดนอนแต่คำเตือนเตียงนี้ต้องนอนในที่สว่างเท่านั้นโอเคจากโดราเอมอนมันกลายเป็นขายตรงได้ไงวะโทรหาเราตอนนี้ที่พอแล้วถ้าโดราเอมอนเป็นพนักงานขายตรงนี่คงจะรวยเละเลยนะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยช่วงนี้มอนขอนำเสนอคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วก็เป็นแสงเป็นไฟแว๊บๆคอปเตอร์ไม้ไผ่นี้จะทำให้สามารถบินได้ซึ่งแบตเตอรี่การใช้งานของเราสามารถใช้งานได้ถึงอะไรนะ8ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้เพียงซื้อวันนี้แล้วนะเพียงซื้อวันนี้นะ
แล้วอย่าลืมนะโนบิตะแบตเตอรี่ลิเธียมอีก2ก้อนฟรีทันทีโอ้โหพร้อมกับระบบไวเลสชาร์จจิ้งเพียงเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าพิเศษในตัวมอนนั่นเองตายแล้วตายแล้วถ้าการ์ตูนมันกลายเป็นอย่างถ้าการ์ตูนโดราเอมอนกลายเป็นทีวีไดเรกต์นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี้ยน่าทำคลิปล้อเลียนจริงๆไม่ได้โมเสสเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวฟ้องเอ้ยผมจะบอกว่าอันนี้เป็นแฟกต์นะลิขสิทธิ์โดราเอมอนกำลังจะหมดในไม่กี่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะหมดหรือยังใช่เราสามารถเป็นเขาเรียกว่า public domain หรือสิทธิ์เขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์มันจะหมดอ่ะเป็นสิทธิ์ส่วนรวมเราสามารถเอามาใช้ได้แต่ว่ามันจะมีเรื่องข้อจำกัดบางอย่างโดราเอมอนตัวหลักอ่ะตัวแรกสุดแป๊บนึงนะคือมันแบบออกมาครั้งแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงเหรอแล้วเจ้าของเขาต่อลิขสิทธิ์ไม่ได้เหรอฮะลิขสิทธิ์ไม่สามารถต่อได้ครับถ้าทำออกมาแล้วมันจะมีเรื่องปีที่มันบอกอยู่นะอย่างเช่นแบบหลังจากเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วหรือหลังจากที่นิติบุคคลจดทะเบียนไปแล้วกี่ปีมันจะมีบอกว่าสุดท้ายแล้วลิขสิทธิ์ตัวนั้นก็จะออกมาเป็นสินค้าส่วนรวมไม่ใช่สินค้าแต่เป็น public domain ถ้าพูดถึงอารมณ์ประมาณเหมือนแบบของบางสิ่งบางอย่างถูกสร้างขึ้นมาแล้วปุ๊บสินค้านั้นจะมีลิขสิทธิ์ของมันจะมีช่วงอายุของมันคือคุณไม่สามารถมีลิขสิทธิ์ได้มากกว่านั้นใช่ไหมฮะถูกต้องมันจะมีแยกอีกนะสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าประดิษฐ์อะไรออกมาสิ่งประดิษฐ์สิทธิบัตรจะมีเวลาที่สั้นลงด้วยอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้ถามว่ามันมีอย่างนี้ทำไมเอางี้ก่อนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเพลงของพวกโมซาร์ทบีโธเฟนอะไรพวกนี้พับลิกไปแล้วเรียบร้อยผมว่าแล้วพี่นนท์ผมว่าสิว่าทำไมมันถึงเอามาเปิดกันได้อ๋อเปิดได้ตลอดใช่เพราะว่ามันหมดไปแล้วนานแล้วหรือพวกนิทานอะไรพวกนี้ที่แบบมันเป็นนิทานเก่าๆอะไรเงี้ยนะใช้ได้หมดหนูน้อยหมวกแดงอะไรพวกนี้แต่ต้องเป็นเวอร์ชันนั้นนะต้องเป็นเวอร์ชันนั้นนะถ้าคุณเอาของดิสนีย์มาลิมิคของคุณเองได้หมดเลยแต่อย่าเอาของดิสนีย์มาลิมิคเพราะลิมิคไอ้ดิสนีย์มันทำขึ้นมาใหม่มันก็เป็นของเขาอ๋อเห็นไหมมันก็นับต่อแบบนี้นี่เองอ๋อพอพี่โนนพูดปุ๊บนี่แบบผมอ๋อแล้วแบบเฮ้ยทำไมเพลงคลาสสิกทำไมมันถึงเอามาเปิดกันในเอามาใช้กันใน YouTube ได้โดยไม่ฟ้องคุณก็รู้อยู่ว่า YouTube นี่แม่งเจ้าแม่แห่งลิขสิทธิ์เขาปกป้องตัวเองด้วยคืออย่างบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเพลงลิขสิทธิ์นั้นเลยมาถึงปุ๊บก็ปี้ไลค์เคมเพลงอะไรวะเราไม่ได้เปิดเพลงนั้นเลยอารมณ์แบบเอาคือผมคือชื่อเพลงมันเพลงแดดดึงหรืออะไรผมไม่รู้ผมก็ไปเปิดดูแบบเพลงอะไรวะพอไปเปิดปุ๊บแม่งกลายเป็นเพลงอินเดียบู๊ดบิ๊ดจุบิ๊ดจุบิ๊ดแล้วแม่งใส่คออย่างเงี้ยแบบเพลงอะไรวะผมก็แบบฟ้องไปแบบไม่ได้มีเพลงนี้เลยรู้นาเช็คใหม่เถอะบางทีมันก็เงี้ยแหละแมชชีนเลิร์นนิ่งมันก็เพี้ยนแล้วคือแบบเข้าใจฟีลลิ่งเลยตอนนั้นแบบไปดูลิขสิทธิ์แล้วแบบโอ้โหเพลงอินเดียมานะฮะโอเคได้ฮะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเคลียร์กันไปสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบเริ่มทำพื้นที่แปะบล็อกหญ้าแล้วเดี๋ยวจะมาทำแบบจุดอำนวยความสะดวกบริเวณสปอนช้างหน่อยแล้วกันเนาะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็คงเคลียร์กันเป็นระยะสักเรื่อยๆนะฮะโอเคฮะตอนนี้เนี่ยฮะที่ขุดของเรานะฮะก็มาถึงแทบจะกระอักเลือดกันเลยทีเดียวนะนี่ฮะเดี๋ยวโยนให้พี่นนท์ดูเลยนี่ที่ขุดนี้แต่ละอันเห็นไหมฮะนี่ฮะแถบแดงทั้งนั้นเลยและที่สำคัญฮะคุณดูนี่ฮะดูบริตตี้เท่าไหร่ศูนย์โอ้โหโอเคฮะนี่ฮะเราโยนอย่าเผลอขุดนะจริงๆได้แต่ละอันนี้แบบมันที่ขุดนี่แบบป่วยมากๆนะมีอันนึงอ่ะศูนย์อย่าขุดนะจะคุณแล้วนะโอ้โหเมาส์เสียๆนะคลิกซ้ายเบิ้ล2ทีนะโอ้โหจบเลยอ่ะจริงๆนะซึ่งตอนนี้บริเวณที่เราขุดตรงนี้ก็โอเคฮะภูเขาตรงนี้มันเป็นบริเวณนอกเขตสปอนช้างนะดังนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะถามว่าเหลือภูเขาตรงไหนบ้างก็เหลืออาจจะบริเวณตรงนู้นตรงนั้นหน่อยนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็อาจจะต้องเคลียร์คือเอาจริงๆนะฮะงานตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเรามีบีคอนก็ตามแต่ว่างานถางภูเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานะเพราะเราต้องถางภูเขาต้องเปลี่ยนจากพื้นหินให้มันเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เนี่ยทำกัน2คนก็ได้ประมาณขนาดนี้แหละต้องขอขอบคุณบีคอนนะฮะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวผมคงจะต้องมานั่งทำเพิ่มเติมอีกทีนึงแหละนะฮะในเบื้องหลังนะแล้วก็นั่งซ่อมที่ขุดนี้ด้วยเช่นกันโอเคฮะซึ่งตอนนี้ฮะผมว่าเวลาของเราทั้ง2คนจะหมดแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปไลฟ์สดนะพี่นงก็ต้องไปไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะฮะงั้นก็
ขอบคุณที่ติดตามชมเลยละกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟล์คลิปหน้าครับบายบายบายเย้เดี๋ยวที่ขุดนี้ถึงโดนดอกไม้ แต่ผมไม่พังหรอกมั้งเจ๊